คลิปนี้เรามาอยู่กับคำถามยอดฮิตของเดอะวันก็คือเดอะวันคัลเลอร์เดอะวันแอร์และเดอะวันไลท์แตกต่างกันยังไงดูจากภายนอกก็61คีย์เหมือนกันมีไฟ LED ใต้ริมคีย์เหมือนกันราคาใกล้เคียงกันอีกแต่แตกต่างกันยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าเดอะวันคัลเลอร์นะครับตัวแรกริมคีย์ก็เป็นแบบนอนเวทยังไม่มีทัชชิ่งหรือทัชเรสปอนส์ก็คือยังไม่ตอบสนองตามน้ำหนักกดนะครับผมเสียงมีให้เลือก256เสียงการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธและ USB ครับผมแต่ว่ายังต่อซัดเพนแคดเดิลไม่ได้นะครับเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ยังควบคุมน้ำหนักกดไม่ได้แต่ว่าต้องการเรียนรู้ดนตรีเบื้องต้นครับผมเดอะวันแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สูงกว่าเดอะวันคัลเลอร์นะครับผมก็จะพัฒนาขึ้นตั้งแต่ริมคีย์ที่มีทัชชิ่งตอบสนองได้ตามน้ำหนักกดแล้วนะครับเสียงดีขึ้นมีให้เลือกเยอะขึ้นถึง417เสียงนะครับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธและ USB เหมือนกันแต่ว่าเชื่อมต่อซัดเทนแท็บเดิลและออกอินเพิ่มเติมได้ครับเหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนดนตรีและนำไปใช้นอกสถานที่ครับผม The One Lite ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นพกพานะครับผมลิ้นคีย์ก็จะเป็นน้ำหนักเซมิเวทเสียงพัฒนาขึ้นเข้าไปอีกครับผมคุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงโพลิโฟนีสูงสุดถึง128เสียงครับผมการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อได้ทาง USB อย่างเดียวแต่ก็มีสายเชื่อมต่อให้ครบทุกรุ่นเลยครับผมด้านหลังครับต่อซัดเทนแพดเดิลได้แล้วคนที่ต้องการเล่นไปร้องไปไมโครโฟนก็เสียบได้ทางด้านหลังครับผมสามารถใช้ร่วมกับคอร์ดที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟได้ด้วยครับผมเหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนดนตรีแล้วก็คุณภาพเสียงดีๆตัวนี้แนะนำเลยครับผมสรุปเดอะวันแต่ละรุ่นเหมาะใครบ้างแล้วก็ต้องมาดูที่ความต้องการและความเหมาะสมกับเราก่อนนะครับผมถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วยังคุมน้ำหนักมือไม่ได้เนี่ยเดอะวันคัลเลอร์ก็ตอบโจทย์เลยครับราคาก็ย่อมเยาด้วยครับสำหรับเด็กโตหรือว่าผู้ที่ต้องการพกพาไปใช้นอกสถานที่ต้องการเป็นโน้ตที่มีทัชชิ่งแล้วเดอะวันแอร์น้ำหนักเบาก็แนะนำเลยครับผมและสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพเสียงหรือว่าต้องการต่อไมค์เล่นกับครอบครัวได้เนี่ยเดอะวันไลท์ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยครับผมสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเดอะวันยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ